ันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูเห็ดฟางกันนะคะที่แตงโมเพาะไว้อันนี้ก็เพาะได้ประมาณ10 วันนะคะหลังจากที่ตัดนี่ก็มีเพาะในล้อยางแล้วก็เพาะในรังโฟมค่ะการเพาะเห็ดฟางจริงๆแล้วจากที่ทดลองทำนะคะก็คือการย่ำฟางก็เป็นส่วนสำคัญนะคะทำให้เชื้อเห็ดฟางขึ้นดีมากๆแล้วก็การอบการตัดเชื้อการตัดเส้นใยนี่ก็คือเราอบไว้3 วันนะคะแล้วก็มาตัดเส้นใยแล้วก็ทิ้งไว้อีก3 วันเราก็จะได้เห็นหน้าตาเห็ดฟางเราเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือเราเพาะในรังโฟมนะคะในรังโฟมนี่จะขึ้นดีมากๆค่ะบางคนอาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่ารังโฟมสามารถเพาะเห็ดฟางได้เทคนิคง่ายๆก็คือการย่ำฟางให้แน่นหลังจากนั้นเราก็โรยเชื้อนะคะโรยเชื้อเห็ดฟางลงไปอันนี้ก็จะดำส่วนที่ดำหรือไม่ดำนี่ก็คืออยู่ที่อากาศที่เราอบนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าเราอบนะคะโดยที่อากาศไม่เข้าเห็ดฟางของเราก็จะไม่ดำแต่ถ้ามีอากาศเข้านะคะก็จะทำให้เห็ดฟางของเรานะคะดำได้การวางเชื้อเราก็วางขอบๆนะคะนี่อันนี้ก็มีการติดเยอะมากๆค่ะหลังจากตัดเส้นใยเชื้อไปแล้วนะคะเราก็คุมไว้3 วันการตัดเส้นใยก็คือการรดน้ำนั่นเองค่ะอบไว้3 วันรดน้ำแล้วเราก็อบไว้โดยที่ช่วงอบระยะหลังเราก็เปิดอากาศให้หายใจนะคะคือการใช้ผ้าใบนั่นเองค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นดีมากมายนะคะนี่ก็เพื่อนๆคนไหนคิดไม่ออกนะคะว่าจะปลูกเห็ดฟางในอะไรดีปลูกในรังโฟมเลยค่ะรับรองเห็ดฟางเราได้กินแน่นอนนะคะส่วนยางรถยนต์ถามว่าขึ้นไหมตอนนี้ก็เหมือนจะขึ้นช้ากว่าทั้งที่ระยะเวลาในการเพาะเราเท่ากันนะคะแต่ในรังโฟมขึ้นดีมากๆนี่นะคะนี่ก็ลองทำดูกันนะคะง่ายๆก็คือนำเห็ดฟางมาอัดไว้ในรังโฟมหลังจากนั้นเราก็อบไว้นะคะสูตรนี้เราก็สามารถทำทิ้งไว้ได้นานนะคะโดยที่เราสามารถเก็บเห็ดได้เรื่อยๆนี่นะคะนี่เราก็จะขึ้นแบบนี้ค่ะ